สวัสดีครับผมเตนหมดครับพบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์นะวันนี้วันที่14ตุลาคม2566มีข่าวสารเยอะแยะมากมายเลยครับทั้งควันหลงของการอัปเดต iOS 7.0.3 เนาะปัญหาการใช้งานครับที่เจอกันในช่วงนี้ทั้งปัญหาการใช้งานด้านซอฟต์แวร์แล้วก็ของตัว iPhone 15รวมถึงข่าวลือของตัว iPad ด้วยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันได้เลยครับApple นะครับได้ปล่อยอัปเดต iOS 17.0.3 เนี่ยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตละโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นการแก้ปัญหาครับเรื่องเครื่องร้อนของตัว iPhone 15ซึ่งก็ทาง iOS เองครับรวมถึงสื่อต่างประเทศหลายๆสื่อก็ทดสอบนะครับว่าสามารถแก้ปัญหาเครื่องร้อนได้จริงอย่างเช่น CNET ได้ทดสอบนะครับวัดอุณหภูมิระหว่างการชาร์จพบว่าก่อนที่จะอัปเดตเป็น iOS 17.0.3 นะครับอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ 107.1 องศาฟาเรนไฮต์นะซึ่งถือว่าสูงมากซึ่งปกติแล้วเนี่ยมักจะอยู่ที่ประมาณสัก 85-95 องศาฟาเรนไฮต์มากกว่าแล้วก็หลังจากอัปเดตเป็น iOS 17.0.3 แล้วเนี่ยพบว่าอุณหภูมิระหว่างการชาร์จนะครับลดลงไปเหลือไม่เกิน 93.8 องศาฟาเรนไฮต์เท่านั้นซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เหมาะสมนะฮะก็ยืนยันได้อีกเสียงนะครับว่า iOS 17.0.3 เนี่ยสามารถแก้ปัญหาเครื่องร้อนได้จริงข่าวต่อมาครับหลังจากที่ Apple ปล่อยอัปเดต iOS 17.0.3 แล้วเนี่ย Apple นะครับก็ได้ปิดประตูดาวเกตนะiOS 16ทุกเวอร์ชันแล้วนะฮะหมายความว่าถ้าผู้ใช้เนี่ยอัปเดตเป็น iOS 17แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS 17 iOS 17.0.2 iOS 17.0.3 ก็จะไม่สามารถดาวเกรดนะครับกลับไปติดตั้ง iOS 16ได้อีกต่อไปต่อมาครับ Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 17.1 เบต้า2แล้วก็เบต้า3ให้นักพัฒนาได้ทดสอบนะก็มีการพบข้อมูลครับเป็นชุดคำสั่งอ้างถึงตัว Apple Pencil ตัวใหม่ที่สามารถรองรับการใช้งานกับอะแดปเตอร์ USB-C ได้ก็มีข่าวลือนะครับว่า Apple เนี่ยอาจจะเปิดตัว Apple Pencil รุ่นใหม่นะครับที่มาพร้อมพอร์ต USB-C ก็ทำไมจริงเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่าอุปกรณ์ Apple ณปัจจุบันนะอย่างเช่นตัว iPhone iPad Mac อะไรพวกนี้ก็เป็น Type-C หมดแล้วแล้วก็มีข่าวลือนะครับบอกว่าหลังจากที่ Apple เปิดตัวiPhone 15พอร์ต USB-C ไปอุปกรณ์หลายๆอย่างก็จะเปลี่ยนเป็น Type-C ตามด้วยก็ต้องรอลุ้นกันว่าเราจะเห็นตัว Apple Pencil พอร์ต USB-C หรือเปล่าเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมานะครับทาง ANFR นะครับจากทางฝรั่งเศสได้ออกแถลงการเกี่ยวกับปัญหาของ iPhone 12นะว่ามีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะเกินขีดจำกัดก็คือเอาง่ายๆตัวเครื่องเนี่ยปล่อยพลังงานออกมาเกินกว่าที่กำหนดซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ด้าน Apple นะครับเผยว่า iPhone 12นั้นปลอดภัยผ่านมาตรฐานการส่งพลังงานครับได้รับการยอมรับเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยแล้วและ iPhone นะมีคุณสมบัติการตรวจจับการสัมผัสร่างกายถ้าวางเครื่องลงบนโต๊ะเนี่ยตัวเครื่องก็อาจจะส่งพลังงานสูงกว่าปกติเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเราถืออยู่เนี่ยก็จะมีการส่งพลังงานน้อยกว่าแต่ทาง ANFR ของฝรั่งเศสนะครับได้ใช้โปรโตคอลการทดสอบอีกแบบนึงซึ่งไปทดสอบตอนที่เครื่องไม่ได้สัมผัสกับร่างกายดังนั้นก็อาจจะมองว่ามีผลต่อการใช้งานกับผู้ใช้ Apple เผยว่า iOS 17.1 เนี่ยจะมีการอัปเดต iPhone 12นะครับสำหรับผู้ใช้ในฝรั่งเศสเพื่อให้รองรับกับโปรโตคอลที่ทาง ANFR ระบุไว้เหมือนกันสมมติให้ตัวเครื่องนะครับจะไม่ปล่อยพลังงานมากจนไปเมื่อไม่ได้สัมผัสกับร่างกายแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับ Apple ระบุว่าอาจจะส่งผลต่อการใช้งานบางอย่างเช่นการส่งพลังงานไปยังเสารับสัญญาณเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณเซลลาร์อ่อนซึ่งอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเล็กน้อยครับใน iOS 17.1 Beta 3นะครับมีการป้องกันไม่ให้กดปุ่มแอคชั่นโดยไม่ตั้งใจหากผู้ใช้เอา iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วก็กระเป๋ากางเกงก่อนได้นะครับใน iOS 17.1 Beta 2นะครับรวมถึง iOS 17.0.3 เนี่ยผู้ใช้ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max อาจเจอปัญหาปุ่มแอคชั่นทำงานเองนะตอนที่เราเอาใส่ในกระเป๋ากางเกงหรือว่ากระเป๋าเสื้อซึ่งบางครั้งเนี่ยพอมันกดเนี่ยไฟฉายก็ติดเองกล้องก็ติดเองส่งผลให้แบตเตอรี่หมดไวล่าสุดนะครับใน iOS 17.1 Beta 3เนี่ย Apple ได้แก้ไขเรื่องนี้แล้วครับโดยจะใช้เซ็นเซอร์ของตัวเครื่อง iPhone นะตรวจจับว่าตอนนี้ iPhone เนี่ยอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าถ้าตรวจจับว่าตัวเครื่องอยู่ในกระเป๋าเนี่ยแล้วเราเผลอไปกดปุ่มแอคชั่นเนี่ยก็จะไม่มีการทำงานเกิดขึ้นแต่ถ้าผู้ใช้นะครับตั้งใจจะกดปุ่มแอคชั่นระหว่างที่ตัวเครื่องอยู่ในกระเป๋าเนี่ยก็ต้องกดค้างไว้ให้นานขึ้นกว่าเดิมถึงจะใช้งานได้นั่นเองดังนั้นเนี่ยผู้ใช้ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ก็สบายใจได้เลยครับว่าปุ่มแอคชั่นเนี่ยจะไม่ทำงานเองหลังจากที่ใส่ในกระเป๋ากางเกงนะครับมาพูดคุยถึงเรื่องของตัวเครื่อง iPhone 15กันบ้างครับมันมีการชำแหละเครื่องนะครับแล้วก็พบว่า iPhone 15ทุกรุ่นใหม่ปีนะครับมาพร้อมชิปโมเดล Qualcomm X70 นะที่รองรับการใช้ 5G ที่เร็วขึ้นแล้วก็ใช้พลังงานน้อยลงข้อมูลนี้นะครับมาจากโพสต์ของ iFixit เผยว่า iPhone 15ทั้ง4รุ่นนะครับทั้งรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่น Pro เนี่ยใช้ชิปโมเด็มตัวเดียวกันเลยโดยที่ชิปโมเด็มตัวแรงเนี่ยไม่จำกัดอยู่ในรุ่น Pro อีกต่อไปนั่นหมายความว่านะครับ iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยใช้ชิปโมเด็ม Qualcomm X70 เหมือนกันอัปเกรดจาก iPhone 14นะครับที่ใช้ชิปโมเด็ม Qualcomm X65 Speed Smart นะครับได้เผยผลการทดสอบประสิทธิภาพของชิปโมเด็ม Qualcomm X70 นะครับเผยว่าประสิทธิภาพของตัวชิป 5G เนี่ยมีความเร็วมากกว่าเดิมนะครับสูงกว่าเดิมประมาณ 24% นะเมื่อเทียบกับของ iPhone 14สเปคของชิป Qualcomm X70 นะครับนอกจากจะมีความเร็ว 5G เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยตัวชิปยังใช้พลังงานน้อยกว่าเดิมด้วยและยังเพิ่มความสามารถนะครับในการเกาะสัญญาณจากเสาส่งสัญญาณที่ดีขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครือข่ายที่เราใช้ด้วยนะครับ
ชิปโมเด็ม Qualcomm X70 เนี่ยใช้ในสมาร์ทโฟน Android เหลือทงหลายรุ่นละแล้วก็ณตอนนี้มาอยู่บน iPhone แล้วดังนั้นก็ iPhone 15รุ่นใหม่ปีนี้ครับก็จะต่อ 5G ได้เร็วขึ้นนะแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ได้น้อยลงผู้ใช้หลายๆนะครับเจอปัญหา iPhone แอบปิดเองนะในเวลากลางคืนแล้วก็มาเปิดตัวเองนะครับในตอนเช้ามีรายงานนะครับเผยว่า iPhone เนี่ยแอบปิดเครื่องตัวเองนะทั้งตัว iPhone 15เองแล้วก็ iPhone รุ่นเก่าซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เจอปัญหาเหมือนกันปัญหาที่เจอนะครับก็คือตอนเราตื่นเช้ามาเนี่ยเราต้องกรอกรหัสผ่านเข้าเครื่องนะเพราะว่ามีความบอกว่าต้องกรอกเพราะว่าเครื่องเนี่ยเริ่มการทำงานใหม่ก็ทำให้สงสัยว่าตัวเครื่องเนี่ยแอบปิดตัวเองในเวลากลางคืนหรือเปล่าปัญหานี้นะครับเจอทั้งในผู้ใช้ในไทยแล้วก็ผู้ใช้ทางต่างประเทศด้วยนะครับซึ่ง Maxumo ก็รายงานข้อมูลเนี่ยว่ามีผู้ใช้โพสต์เยอะแยะมากมายครับทั้งใน Reddit แล้วก็ทั้งในกระทู้ของ Maxumo เองว่าเจอปัญหาลักษณะเดียวกันการที่ตัวเครื่องเนี่ยมันปิดเองในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็มาเปิดตัวเองในตอนเช้าเนี่ยอาจจะมีผลกระทบนะครับต่อฟีเจอร์บางอย่างเช่นการแจ้งเตือนนะครับนาฬิกาปลุกเนี่ยมันไม่ปลุกเพราะว่าเราสมมติว่าเราตั้งปลุกไว้ตอน 7:00 นเงี้ยแล้วเครื่องมาเปิดตอนสัก 7:30 นเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับหน้าตอนนี้นะครับยังไม่รู้ว่าต้นตอของปัญหาเนี่ยมาจากอะไรบางรายนะครับก็คาดกันว่าจะมาจากปัญหาของตัว iOS เองก็ต้องรอ Apple เนี่ยแก้ไขแล้วก็อัปเดตกันต่อไปนะฮะข่าวสุดท้ายนะครับก็คือข่าวลือของตัว iPad นะครับก็จะมี2รุ่นเลยก็คือตัว iPad Air รุ่นที่6แล้วก็ iPad Mini รุ่นที่7เดี๋ยวเราไปที่ตัว iPad Air 6กันก่อนนะครับข่าวลือนะครับเผยว่า iPad Air รุ่นที่6เนี่ยอาจจะมี2โมเดลนะในการเปิดตัวปีนี้ก็อาจจะเป็นรุ่นจอเล็กแล้วก็รุ่นจอใหญ่นะก็อาจจะเป็นรุ่น11นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วเหมือนตัว iPad Pro ก็ได้รายงานนะครับเผยว่าตัวดีไซน์ของตัว iPad Air ใหม่เนี่ยเขายังใช้ดีไซน์เดิมนะฮะแต่ว่าปรับปรุงสเปคใหม่ให้ดีขึ้นก็จะมาพร้อมกับชิป M2 หรือไม่ก็ M3 นะก็ต้องรอดูอีกทีว่าเป็นอะไรแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็น M2 มากกว่าเพราะว่า M3 เนี่ยน่าจะสงวนให้กับ iPad Pro รุ่นใหม่ปีหน้าอีกตัวนึงนะครับก็คือตัว iPad Mini รุ่นที่7นะครับก็มีข่าวลือบอกว่า Apple เนี่ยอาจเปิดตัว iPad Mini รุ่น7ปีนี้เหมือนกันนะโดยมาพร้อมชิป A16 Bionic หรือไม่ก็ชิป A17 Pro นะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมาพร้อมกับชิป A16 Bionic มากกว่า iPad Mini นะครับไม่ได้เปิดตัวนานแล้วนะถ้าย้อนกลับไปก็หลายปีละปีนี้ก็อาจจะเป็นปีที่เหมาะสมนะครับที่ iPad Mini เนี่ยจะได้อัปเกรดสเปคใหม่ก็ต้องรอลุ้นดีทีว่าจะเปิดตัวไหมทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสรุปข่าวประจำสัปดาห์นะจริงๆมันมีข่าวอื่นเยอะแยะมากมายเลยผมสรุปมาที่ตัวเป็นไฮไลท์สำคัญละกันก็ก่อนจากไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Amod Official ไว้ด้วยผมเต้นในมดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ